เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยดูต่อในข้อที่3นะครับโจทย์จำนวนให้ A เนี่ยเป็นเมทริกซ์200-11-0012-1010ครับแล้วadjoint ของ A เนี่ยมีค่าเท่ากับค่าในข้อใดครับทุกพจน์เนี่ยจะอยู่ในรูปของเมทริกซ์ A หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าสัมสิทธิ์ข้างหน้าเนี่ยต่างกันเป็นลบบ้างเป็นบวกนะครับเป็นบวก1 2 4แล้วก็8 A ถามว่าadjoint ของ adjoint A เนี่ยมีค่าเท่ากับค่าในข้อใดนะครับโอเคเนาะเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับแนวคิดในการทำข้อนี้นะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่เราเจอ adjoint เนี่ยเวลาเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับเราพยายามไม่เปลี่ยน adjoint เป็น cofactor transpose นะเพราะมันยุ่งยากถูกไหมครับเวลาเราทำแบบนี้นะครับเราจะอาศัยอะไรครับ a inverse มีค่าเท่ากับ1ส่วน det คูณอยู่กับ adjoint จำได้ไหมครับจำสูตรนี้ได้นะเนื่องจาก a inverse มีค่าเท่ากับ1ส่วน det คูณอยู่กับ adjoint ครับเราย้าย det ขึ้นไปคูณปุ๊บเราได้ค่าของ adjoint มาทันทีเลยโอเคไหมครับดังนั้นเลยได้ว่า adjointนะครับ adjoint ของ a เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ a inverse คูณอยู่กับ det a โอเคเนาะนี่คือตัวแรกที่ต้องรู้ครับทีนี้มาเริ่มต้นสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือพี่มอง adjoint ของ a เนี่ยเป็นก้อนสี่เหลี่ยมก่อนนะครับดังนั้นพี่ก็ได้ว่าแบบนี้ครับ adjoint ของก้อนสี่เหลี่ยมถูกไหมครับ adjoint ของก้อนสี่เหลี่ยมก็จะมีค่าเท่ากับก้อนสี่เหลี่ยม inverse นะครับคูณอยู่กับ det ของก้อนสี่เหลี่ยมเขียนแบบนี้เนาะทีนี้พี่ก็คืนสภาพให้เจ้าก้อนสี่เหลี่ยมครับก้อนสี่เหลี่ยมมันคือ adjoint ของ a ถูกไหมครับพี่ก็เขียนใหม่กลายเป็น adjoint ของอะไรครับของเจ้า adjoint a ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ adjoint ของ a นั่นแหละที่ transpose ไม่ใช่ transpose นะ inverse พี่พูดผิดนะคูณอยู่กับอะไรครับคูณอยู่กับ det ของเจ้า adjoint a นะครับแบบนี้นะโอเคเนาะอันดับต่อไปครับเจอ adjoint เจอ adjoint เนี่ยพี่ไม่ใช้สูตร det ของ adjoint นะครับพี่ทำให้เราดูเลยก็ได้เจอ adjoint นะครับเปลี่ยนให้กลายเป็นอะไรครับเปลี่ยนให้กลายเป็น det คูณอยู่กับ inverse หรือ inverse คูณอยู่กับ det นะครับกลายเป็น inverse คูณอยู่กับ det a ครับทั้งหมดยกกำลังติดลบ1นะครับแบบนี้หรือว่า inverse นะครับเด็ดข้างหน้าก็ใส่ไว้ครับ adjoint คืออะไรครับ adjoint ก็คือ a inverse คูณอยู่กับ det a นั่นเองโอเคเนาะต่อไปครับเวลาติดลบ1ก็คือเอากระจายเข้าไปได้เลยถูกไหมครับก็คือกลายเป็น det a กำลังติดลบ1นะครับก็คือ1ส่วน det a a กำลังลบ1ยกกำลังลบ1ก็คือได้กลายเป็น a ถูกไหมครับก็กลายเป็นเมทริกซ์ที่ชื่อว่า a คูณอยู่กับ1ส่วน det aนี่ได้ออกมาพจน์แรกแล้วครับต่อไปเหลือตัวสุดท้ายครับเดทข้างในเนี่ยมันมีค่าคงที่จำได้ไหมครับคือเดท a ตัวนี้ก็เป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งสมมุติว่าพี่มีอะไรครับสมมุติว่าพี่มีเดทของ k คูณอยู่กับ a นะครับโดยที่ a เนี่ยมันเป็นเมทริกขนาดเท่าไหร่ดีครับสมมุติให้เป็นขนาด n คูณ a เลยแล้วกันส่วน k เนี่ยมันเป็นค่าคงตัวนะครับเราสามารถดึง k ออกมาได้ถูกไหมครับคือกลายเป็น k กำลัง n นะครับแล้วคูณอยู่กับเดทของ aอาศัยสูตรนี้ปุ๊บพี่ก็จะได้ออกมาเลยนะครับพี่จะได้ออกมาเลยว่า det a ตัวนี้พี่ก็สามารถดึงออกมาข้างนอกได้กลายเป็นอะไรครับก็กลายเป็นเจ้า det a ทั้งหมดยกกำลังเท่าไหร่ครับ a เนี่ยมันเป็นเมทริกเท่าไหร่ a inverse เป็นเมทริก4คูณ4ถูกไหมครับก็แปลว่ามันต้องยกกำลัง4คูณข้างนอกด้วยอะไรครับ det ของ a inverse det ของ a inverse มีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย det a ถูกไหมครับก็กลายเป็นอะไรครับสรุปสุดท้ายก็ได้ว่ากลายเป็น a อันนี้เป็นกำลัง4ถูกไหมครับ det กำลัง4หารด้วย det a ก็กลายเป็นกำลัง3หารด้วย det a อีกตัวนึงก็กลายเป็นกำลัง2ก็กลายเป็น det a กำลังทั้งหมดกำลัง2ถูกไหมครับแบบนี้เนาะคูณอยู่กับ a นั่นเองจบแล้วครับที่เหลือง่ายๆก็เพียงแค่หาค่าของ det a เท่านั้นเองถูกไหมครับ det a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยไปดูในโจทย์ครับโอ้โจทย์เนี่ยมันเป็นเมทริกซ์ขนาด4คูณ4ถูกไหมครับแต่ว่าบังเอิญมันเป็นเมทริกซ์3เหลี่ยมเป็นเมทริกซ์3เหลี่ยมเห็นไหมครับแบบนี้เลย
จอเวลาเจอเมทริกซ์สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับก็คือค่าของเดทเนี่ยมีค่าเท่ากับผลคูณของเส้นทะแยงมุมถูกไหมครับก็คือเอา2เนี่ยคูณ1คูณลบ1แล้วก็คูณ1ได้เลยนี่คือค่าของเดทเลยนะครับเดท A ก็เลยตอบอะไรครับ2คูณอยู่กับ1คูณอยู่กับลบ1คูณ1ก็ได้กลายเป็นติดลบ2นั่นเองนะครับจากเมื่อกี้เราได้ว่าอะไรครับ adjoint ของ adjoint ถูกไหมครับ adjoint ของ adjoint A มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ A คูณอยู่กับ det A กำลัง2แบบนี้เนาะก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับลบ2ลบ2ก็ได้กลายเป็น4เนาะกลายเป็น 4A นะครับตอบ choice ข้อที่4เลยนะครับพอได้นะครับสรุปแนวคิดโจทย์ข้อนี้อีกครั้งหนึ่งครับก็คือโจทย์กำหนดเมทริกซ์ A มาให้ครับเป็นเมทริกซ์ขนาด 4x4 ถามหา adjoint ของ adjoint A ครับเวลาเจอ adjoint ปุ๊บเราพยายามเปลี่ยนให้กลายเป็น A inverse คูณอยู่กับ det ครับแล้วมันจะง่ายทีนี้พี่ก็มองทางก้อนเนี่ยทาง adjoint ของ adjoint A มอง adjoint A ที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นก้อนสี่เหลี่ยมพี่ก็ได้ว่า adjoint ของก้อนสี่เหลี่ยมเท่ากับสี่เหลี่ยม inverse คูณอยู่กับ det A พี่ก็คือสภาพให้เจ้า adjoint A เข้าไปครับปึ้งปึ้งปุ๊บ adjoint เจอ adjoint อีกแล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นอะไรเอ่ยเปลี่ยนให้กลายเป็น A inverse คูณอยู่กับ det A พอเปลี่ยนปุ๊บทีนี้ก็จะได้ว่าพ้นหน้าเนี่ยมันกลายเป็นทั้งหมด inverse ถูกไหมครับคูณอยู่กับ det ของ A inverse คูณ det A det A มันค่าคงที่ก็สามารถดึงออกมาข้างนอกได้แต่ต้องยกกำลังด้วยมิติถูกไหมครับยกกำลังด้วย4คูณอยู่กับ det ของ A inverse หรือ1ส่วน det A ก้อนข้างหน้าครับแจก inverse เข้าไปปุ๊บได้กลายเป็นอะไรครับกลายเป็น1ส่วน det A คูณอยู่กับ A นั่นเองนะครับสุดท้ายได้ออกมาว่า adjoint ของ adjoint A ตัวนี้มีค่าเท่ากับ det A ทั้งหมดกำลัง2นะครับโอเคเนาะต่อไปหา det A ครับ det A เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมไม่ว่าสามเหลี่ยมบนหรือสามเหลี่ยมล่างนะครับเวลาเราอยากได้ค่า det เนี่ยเราจะให้เอาเส้นทะแยงมุมนะครับเอาตรงเส้นทะแยงมุมเนี่ยมาคูณกันทั้งหมดเลย2คูณ1คูณลบ1คูณ1ก็ได้ค่าของลบ2ครับหรือเป็นค่าของ det A แทนค่าเข้าไปปุ๊บ det A ก็คือลบ2กำลัง2แบบนี้ปึ้งได้กลายเป็น adjoint ของ adjoint A มีค่าเท่ากับ 4A ตอบ choice ข้อที่4เลยครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลย์ลิสต์และแอปให้โหลดอันนี้ก่อนสามารถเสร็จได้แล้วแน่นอนไอติมก็อร่อย